นี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสรรเสริญพระองค์ส่วนสำคัญคือกำลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการสำหรับด้านวิปัสสนาญาณ นั้นท่านทำถึงไหนผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องความสะอาดของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความฉลาดความสะอาดของจิตมากเหลือเกินยากที่จะพูดพรรณนาได้แล้วก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระอริยเจ้าไหมหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้านพระราชกิริยาวัตรของพระองค์แล้วกิริยาวัตรของพระองค์แสดงออกชัดว่าเป็นกิริยาของพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นทางสังเกตของผมเองก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพฤติภายนอกแถมดีภายในไทยไม่ดีมากซะด้วยด้านจิตใจนั้นดีมากครับอย่าประมาทท่านนะจงอย่าคิดว่าท่านเป็นฆราวาสธรรมดาอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากรวมความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาถึงวัดท่าสูงก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้าก็รวมความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกตอนนั้นสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่ยายที่เขาเขียนกันเขาว่าประเทศมาถึงคราวทุกข์ยากลำบากยากแค้นจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าธรรมิกราชและธรรมิกราชามาสงเคราะห์สำหรับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ผมไม่สงสัยผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงตรัสออกมาแต่ละคำต้องประกอบไปด้วยธรรมแต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความสามารถของท่านผู้ทรงเคราะห์ผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสถามดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระอุโบสถในโบสถ์วัดท่าสูงก็ได้รัตนาบารมีของทุกๆพระองค์ที่ทรงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงถามอะไรขึ้นมาก็ขอให้ตอบได้ตรงตามความเป็นจริงแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมกำลังใจเมตตาขององค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็ตามนินทาอะไรก็ตามไม่เคยโต้ตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครว่าชั่วอันนี้หาได้ยาก